เป็นเรื่องราวของคุณตรีชนรงค์นะฮะต้องบอกว่าเป็นนักร้องมาลัยเงินล้านนะฮะโอ้โหเวลาไปออกงานที่ไหนเนี่ยมาลัยแตกเสมอแม่ยกเยอะมากๆเลยแต่ว่าล่าสุดหลายคนมีการแซวนะเหมือนว่าจะเป็นนักร้องมาลัยเงินล้านแล้วก็เป็นนักกล้ามด้วยหรือเปล่าเพราะช่วงหลังๆมีการโพสต์ภาพแล้วก็จะเผยให้เห็นแบบว่ากล้ามเนื้อนะฮะลงรูปถอดเสื้อบ่อยบ่อยก็ต้องไปพูดคุยกันหน่อยเรื่องของการดูแลตัวเองและเรื่องของการนี่เป็นไงก็สระว่ายน้ำต้องใส่กางเกงว่ายน้ำก็ต้องแซวต้องแซวกันหน่อยนะฮะแล้วก็ช่วงวัย35ปีแบบนี้เนี่ยมีเรื่องความฝันอะไรบ้างเขาบอกนะฮะเขามีความฝันที่อยากจะมีเรื่องของโฮมสเตย์หรือว่าอะไรแบบนี้ในอนาคตก็ต้องรอดูว่าจะสำเร็จหรือเปล่าแล้วก็เรื่องของการมูเตลูแล้วเจ้าตัวเล่าให้ฟังถึงความฝันก่อนที่เขาจะมาเป็นศิลปินผมเกริ่นให้ฟังเขาฝันเห็นพญานาคองค์สีทองนะฮะเรื่องทั้งหมดเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันครับเราเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราเองก็มีอะไรที่มันเหมือนมีเขาเรียกว่ามีบุญสัมพันธ์ก่อนที่พี่จะเข้าแกรมมี่พี่ฝันเห็นพญานาคก่อนพี่ฝันเห็นพญานาคองค์สีทององค์ใหญ่มากองค์ใหญ่เท่าต้นเสาเนี่ยใช่ครับแล้วตาท่านก็เป็นเพชรเป็นแก้วเป็นเพชรเลยอ่ะเขี้ยวก็เป็นเพชรอะไรเงี้ยครับแล้วมองหน้ามาที่เรา สายตาท่านไม่ได้ดุกับดูอบอุ่นแต่เขาท่านก็ไม่ได้พูดอะไรกับเราเขาก็จ้องท่านก็จ้องหน้าเราเหมือนจะยิ้มด้วยแล้วเขาก็ข้ามของเราไปแล้วก็ลงไปกับน้ำไปเลยครับหลังจากนั้นมาไม่นานพี่ก็ได้รับข่าวดีจากแกรมมี่พี่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเราท่านกำลังจะมาบอกอะไรเราไหมในวันนั้นเพราะว่าก่อนที่พี่จะมาเข้าแกรมมี่เนี่ยก่อนที่พี่จะมาเป็นตรีชนรงค์เนี่ยพี่ลำบากมาค่อนข้างหนักพอสมควรหนักจนแบบว่ามันเจอปัญหาจนแบบมันติดกันจนเรารู้สึกแบบท้อมากจนแบบเคยบ่นกับตัวเองว่าเมื่อไหร่มันจะผ่านไปสักทีทำไมมันไม่ตายไปเลยถ้าจะหนักขนาดนี้อะไรแบบเนี้ยอาจจะมาบอกว่าเออมันใช่ต่อไปนี้มันจะเองจะพบแสงสว่างแล้วหรือเปล่าท่านเลยมันบอกว่าต่อไปลูกจะพบแสงสว่างแล้วนะอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นเรื่องราวความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวพบแสงสว่างจริงๆเพราะว่าหลังจากเป็นศิลปินเนี่ยโอ้โหแฟนคลับซัพพอร์ตเขาเยอะมากๆนะฮะแล้วก็เวลาไปที่ไหนตามภาพเลยมาลัยแตกเป็นล้านนะฮะพี่แอมเป็นที่รักของทุกคนด้วยแล้วเขาก็น่ารักมากด้วยมาลัยทีเดียวเท่าผมทั้งปีนะฮะ